ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนก็กลับมาพบกับแพงแล้วนะคะที่ช่อง Only Half ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแพงก็จะมาสอนเพลงที่พีคมากเป็นเพลงที่แพงมานั่งไล่ดูคอมเมนต์แล้วแบบเฮ้ยทำไมมีคนกดไลค์คอมเมนต์นี้เยอะจังชื่อเพลงนะคะชื่อเพลงว่ามองกี่ทีก็น่ารักนะคะของนนกรพัฒน์นะคะก็เพลงนี้นะคะที่จริงก็มีคอร์ดทาบที่เยอะพอตัวเลยนะคะแต่ตอนนี้แพรได้เปลี่ยนเป็นคอร์ดทาบประมาณ2คอร์ดไม่เกินนี้นะคะก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ข้างล่างไว้ให้นะคะว่าเปลี่ยนเป็นคอร์ดยังไงนะคะก็แพรได้ทำการเอาเพลงนี้ไปลบ2คีย์นะคะก็ถ้าใครจะเล่นคีย์ปกตินะคะให้หนีบคาร์โบไว้ที่เฟรต2นะคะส่วนแพรจะหนีบคาร์โบไว้ที่เฟรต4นะคะก็ตามนั้นเลยค่ะงั้นเดี๋ยวมาเริ่มเล่นไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนสำหรับเพลงนี้นะคะแพรก็จะสอนเพื่อนทุกคนนะคะเป็นแบบตอนแรกกำลังคิดอยู่ว่าจะสอนเป็นแบบไหนดีแต่ก็แพทเทิร์นหลักๆของเพลงนี้นะคะก็จะสอนเป็นแบบเป็นตบนะคะเดี๋ยวจะมีวิธีการปาดกับเกาสอนตอนแรกๆนะคะเพราะว่าตอนต้นเพลงมีฟีลแบบช้าๆใช่ไหมเดี๋ยวจะมาสอนคร่าวๆนะคะงั้นเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเดี๋ยวมาสอนแพทเทิร์นหลักก่อนแล้วกันนะคะวิธีการเล่นแพทเทิร์นหลักๆของเพลงนี้นะคะมันก็จะประมาณนี้มองกี่ทีกันนะการเล่นแบบนี้นะคะก็จะเล่นประมาณนี้ก็คือเบสดึงตบดึงแล้วก็3ตบไปป่ะคือวิธีการเล่นแบบนี้ก็คือสายเบสนะคะเราจะขึ้นในฝั่งนี้เนาะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ดึงเนี่ยดึงรอบแรกที่แพรพูดถึงนะคะคือดึง3สายเนาะก็คือเฉพาะเส้นสีชมพูนะคะตบเสร็จแล้วก็ดึงทั้งหมด4สายก็คือจะเป็นเบสแล้วก็สายสีชมพู3สายนะคะจะเป็นแล้วก็กีตาร์สายที่3นะคะ3ตบประมาณนี้เก็ทป่ะมันจะเป็นเบสดึงตบดึง3ตบเบสดึงตบดึง3ตบอ่ะประมาณนี้นะคะสำหรับแพทเทิร์นหลักของเพลงนี้เลยงั้นทุกคนมาลองสอนให้คล่องๆกันดีกว่างั้นลองเล่นแพทเทิร์นวนสัก4รอบนะคะทุกคนมาพร้อมกันค่ะ1 2 3เบสดึงตบดึง3ตบ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 ได้ปะไปเร็วหรือเปล่าโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแพทเทิร์นหลักๆนะคะงั้นลองไปเริ่มวิธีการปาดกับวิธีการเกาเลยดีกว่าค่ะสำหรับต้นเพลงเนาะมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยว example ให้ดูคร่าวๆแล้วกันเป็นมองกี่ทีท่อนแรกนะคะทุกคนมันก็จะประมาณนี้มองกี่ทีกันน่ารักน่ากับอยู่ในฝันเธอจะเป็นคนนั้นที่ทำให้ใจฉันหวั่นมันอาจจะยากไปหรือเปล่าถ้าใครยังเล่นไม่ค่อยเก่งนะคะกีตาร์ก็ไม่ต้องสนใจนี้ที่จริงเล่นเป็นแบบที่แพทสอนแพทเทิร์นแรกไปเลยก็ได้นะคะแต่นี้สำหรับใครที่อยากเล่นแบบเพราะๆแบบช้าๆคนละฟิลแล้วกันเลยเนาะเอาวิธีการเล่นแบบนี้นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะบางช่วงแพ้ใช้วิธีการปาดวิธีการปาดก็คือปาดลงมาเลยค่ะทุกคนจะปาดจากสายแบบส่วนใหญ่ก็คือให้ดูจากสายเบสเป็นหลักแล้วกันถ้าเส้นสีเขียวนะคะอยู่ตรงประมาณเท่าไหร่คือถ้าสมมติว่าใครแบบไม่อยากสนสายเบสเท่าไหร่แพ้แนะนำให้แบบดึงสาย5ล่างลงมาเลยก็ได้ที่ดึงสาย5หรือสาย4ล่างลงมาเลยก็ได้นะคะมันได้หมดทุกอันเลยเนาะแทบทุกอันเลยอันนี้คือแพ้เล่นตลอดไม่รู้ว่าถูกผิดหรือเปล่านะคะถ้าผิดตรงไหนขอโทษด้วยนะคะน่าจะประมาณนี้อันนี้ก็คือการปะนะคะส่วนการเกานะคะก็เหมือนที่เคยสอนคลิปสอนในหลายๆคลิปไปนะคะเกาแพรก็จะไม่ได้เกาอะไรมากมายนะคะก็คือจะเกาเรียงสายลงมาเลยมีสายอะไรบ้างที่เวลาใช้ในการเกานะคะก็ง่ายๆเลยมีสายเบสนะคะสายสีเขียวแล้วก็สายสีชมพู3สายนั่นเองซึ่งอันนี้นะคะเราสามารถลงจังหวะได้พอดีเลยก็คือ4เส้นได้พอดีเป๊ะเลยนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวจะ example แบบเกาทั้งหมดละกันเนาะทุกคนจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะเอาแค่เฉพาะบรรทัดแรกอย่างเดียวละกันเนาะอย่างเช่นมองกี่ทีก็น่ารัก
เราก็จะใช้วิธีการกาวแบบดึงสายเบสแล้วก็3สายลงมานะคะเรียงกันลงมาเลยก็คือจะใช้แค่4สายในการเล่นวิธีการกาวนะคะก็คือมีสายสีเขียวแล้วก็สายภู3สายนั่นเองแต่มันก็จะมีบางอันถ้าสมมติใครแบบเล่นเลยไปถึงท่อนแค่มองตาเท่านั้นอันนี้มันก็จะใช้แค่เฉพาะ3เส้นเพราะว่ามันไม่ได้จังหวะครบทุกอันนะคะโอเคก็มันจะประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากกาวเนาะมันก็จะกาวประมาณนี้ค่ะทุกคนก็คือเบสแล้วก็ตึงตึงอันนี้ก็จะครบจังหวะหนึ่งประมาณนี้นะคะนี้ก็จะเป็นวิธีการเกาคร่าวๆนั่นเองเดี๋ยวแพรจะไปสอนตรงท่อนรวมแล้วกันนะคะว่าแพรใช้วิธีการปาดตอนไหนใช้วิธีการเกาตอนไหนนะคะแล้วก็ดึงตบตอนไหนก็ถ้าทุกคนอยากเล่นตามแพรแบบเป๊ะๆนะคะก็สามารถดูได้ที่ด้านนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นวิธีการดึงตบให้แล้วก็จะมีคอร์ดขึ้นให้ทางด้านนี้นะคะส่วนถ้าใครเนี่ยเล่นตามไม่ทันนะคะก็อย่าลืมลดสปีดลงไปที่ 0.75 หรือว่า 0.5 นะคะทุกคนถ้าใครสงสัยอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนะคะจะพยายามตอบนะคะทุกคนเพราะว่าแพรก็ไม่มั่นใจรู้สึกว่าคลิปนี้คุยไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการปาดแล้วก็วิธีการเกาคร่าวๆที่แพรสอนไปนะคะทุกคนสามารถเอาไปอะแดปใช้เองได้เลยนะคะแต่นี้ก็จะแบบมาแชร์คร่าวๆแล้วกันว่าแพรเล่นประมาณไหนนะคะงั้นไปเริ่มพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปช้าๆนะคะโอเคก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่นตั้งแต่ท่อนมองกี่ทีก็น่ารักแบบเป็นช้าๆเป็นแบบปาดแล้วก็เกานะคะไปจนถึงจบท่อนฮุกนะคะก็จะไม่มีท่อนแรปอีกอันหนึ่งตอนท่อนหลังนะคะโอเคงั้นไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะทุกคน Dance มองกี่ทีกันน่ารักดาวเดือนอยู่ในฝันเธอจะเป็นคนนั้นที่ทำให้ใจฉันหวั่นไหวแค่มองตาเท่านั้นก็ทำให้คิดอย่าลืมลดสปีดลงนะคะจะได้ช้าขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบเพลงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้แพรด้วยนะคะทุกคนก็ถ้าใครอยากให้แพรสอนเพลงอะไรนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะส่วนถ้าใครที่ขี้แกะคอมเมนต์หรือว่าเห็นเพลงที่แบบน่าสนใจแล้วมีเพื่อนๆคอมเมนต์ไปแล้วอย่าลืมไปกดไลค์เพื่อนๆด้วยนะคะแพรจะได้รู้ว่าเพลงไหนที่ควรสอนเป็นเพลงต่อไปนะคะทุกคนงั้นวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคิมมี่โนโตริโกนินัตเตชิมาえばきっと